เริ่มต้นผลหารือระหว่างพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลเอกอเล็กซานเดอร์โฟมินรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียทั้งสองฝ่ายได้ชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีกันมาอย่างยาวนานรวมถึงความร่วมมือด้านการทหารทั้งการฝึกและศึกษาพลเอกประวิทย์ยังได้ขอบคุณรัสเซียในฐานะประธานร่วมในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารระหว่างปี57ถึงปี60จนจนนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน รวมทั้งการฝึกรวมระหว่างคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทหารกับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ2016และการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกัน ด้านรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียยืนยันถึงความพร้อมที่จะพัฒน,นาความร่วมมือทางทหารระหว่างสองประเทศทางด้านการฝึกศึกษาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมถึงชื่นชมผลสําเร็จทางด้านการแพทย์ทหารของไทยรวมทั้งขอเชิญไทยเข้าร่วมประชุมม o สโกคอน n วนชั่ o n อน n วนเ t i o n และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางทหารระหว่างประเทศที่กําลังจะจัดขึ้นในปี63นี้ค่ะ ต่อกันที่การหาเรือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีกับนางลินดาเรโนรัฐมนตรีกลาโหมเครือรัฐออสเตรเลียทั้งสองฝ่ายก็ชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยาวนานและยืนยันที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างกันในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกให้ครอบคลุมในหลายมิติโดยพลเอกปรวิทย์ได้แสดงความขอบคุณในการช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่า ทางนี้นางลินดาก็ได้ขอบคุณและพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระหว่างออสเตรเลียกับไทยในหลากหลายมิติที่มีมาอย่างต่อเนื่องครับส่วนการหารือกับนายเอิงเอ็งเฮนรัฐมนตรีกลาโหมสิงคโปร์ทั้งสองฝ่ายกระชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีความแน่นแฟ้นใกล้ชิดซึ่งทางสิงคโปร์ได้สแสดงความยินดีกับความสําเร็จของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียนและก็ขอบคุณที่ไทยได้สนับสนุนการฝึกทางทหารของสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนาน และก็พร้อมสนับสนุนไทยในการเป็นประธานร่วมระหว่างประเทศไทยและก็สหรัฐอเมริกาในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลในวงรอบต่อไปด้วยครับ ขณะที่การหารือกับนายศรีราชนาสิงห์รัฐมนตรีกลาโหมสาธารณารัฐอินเดียก็ได้ชื่นชมความร่วมมือของกองทัพของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างแน่นแฟ้นแล้วก็ยาวนานนะคะในหลากหลายมิติที่เพิ่มมากขึ้นโดยไทยพร้อมที่จะเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับอินเดียในทุกๆรูปแบบโดยเฉพาะความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและความร่วมมือทางทะเล และปิดท้ายที่การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีกับนายจองขยองดูรัฐมนตรีกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลีใต้ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ยาวนานโดยเฉพาะด้านความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีความก้าวหน้าและยินดีต่อความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างกันรวมถึงขอบคุณเกาหลีใต้ที่ให้การสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย และเป็นแกนกลางอาเซียนร่วมกันค่ะขณะที่ทางรัฐมนตรีกลาโหมสาธารณารัฐเกาหลีใต้ก็ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความขอบคุณที่ไทยได้ส่งกำลังทหารไปร่วมรบในสงครามเกาหลีรวมถึงพร้อมให้การสนับสนุนความร่วมมือทางทหารกับไทยให้มากขึ้นในทุกมิติด้วยค่ะ